สวัสดีครับต่อจากปราสาทเปรียกูเมื่อกี้นะเราจะไปปราสาทปรางสะเพลงเพื่อนๆดูทางนะแคบมากนะแล้วก็ลึกลงไปที่นาเลยนะคงกำลังคิดว่าถ้ามีรถสวนกันแล้วมันจะหลบกันยังไงเนี่ยเพื่อนๆดูดิเพื่อนๆเห็นมั้ยโลกเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวครับโอ้โหเส้นทางนี้ผมคิดว่ามันแคบกว่าแถวยุทธยาอีกนะอันนี้แหละอันนี้แหละป่านี่แหละเพื่อนๆดูดิดูทางเขาดิแล้วก็จึงหนึ่งเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเมืองอีกมิติหนึ่งเลยครับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในโคกอยู่กลางทุ่งนะปราสาทเพลงเพื่อนๆผมจอดรถข้างป้ายของราชการประเทศไทยแลนด์เลยวันนี้อากาศร้อนมากกล้องผมน็อกอะที่ปราสาทเปรียกูแล้วรถจะเหลือหรือท่านผู้ชมครับเราจะจอดรถไว้ที่ทางทิศใต้ครับแล้วเราจะเดินไปชมสำรวจปราสาทที่เหลือแต่ซากอันนี้แหละเดินมาให้ถูกต้องเข้าทางทิศตะวันออกดีกว่าทางนี้เป็นถนนโบราณแน่นอนครับแน่นอนถนนโบราณผ่านข้างปราสาทไม่ได้มีหลายปราสาทนะที่เราจะมาถึงปั๊บแล้วเราก็สามารถเดินเข้าทางทิศตะวันออกมีปราสาทเยอะแยะเลยที่ไปถึงส่วนใหญ่นะที่ผมไปอีสานใต้นะก็จะเข้าทางทิศตะวันตกเพราะว่าไม่ได้ถือคติไปทางน้ำเหมือนสมัยก่อนไงก็เลยเป็นทางถนนปุ๊บก็จะเป็นทิศตะวันตกแต่สมัยก่อนเขาจะยึดขึ้นจากเรือพวกนี้ก็ต้องเป็นถนนโบราณแหละนี่ที่ซิกแซกไปตามทุ่งนาที่ผมเคยพูดนะว่าพระเอกของปราสาทเขมรต้นตะโกเนี่ยป่าตะโกเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยกำแพงแก้วมาถึงนี่เลยอ่ะนี่แนวกำแพงแก้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาเอากิ่งไม้ชี้นะเพราะว่ากล้องผมไม่โฟกัสนี่ไงทมอไปครีมกำแพงแก้วนี่เป็นแนวนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนก็แสดงว่าโคบุระหรือซุ้มทางเข้าอ่ะอยู่แถวนี้แหละแต่มันพังหมดเลยนี่ไงชิ้นส่วนโคบุระแน่นอนเพื่อนเพื่อนลองจินตนาการว่าสมบูรณ์นะอันนี้สมมติว่าผมเดินมาเมื่อ900ปีที่แล้วนะถ้าดูจากลักษณะเดินดินนะพวกนี้จะต้องมีสถาปัตยกรรมอยู่ข้างล่างแน่นอนอันนั้นก็เหมือนกันเดินไปดูเรื่อยๆก่อนดีกว่าเอ๊ะอันนี้อันนี้ไงบารายสารน้ำใช้ปราสาทตรงนี้ก็น่าจะมีอาคารอยู่ข้างล่างแหละนี่เพื่อนนี่ไงหินที่เรียงกันเป็นขั้นบันไดลงไปเหมือนที่ปราสาทพระโคกงิ้วที่ผมวิ่งลงไปโชว์นี่ไงแต่ว่าก่อนไปแล้วตามกาลเวลาเดี๋ยวเราลงไปเล่นในอันนี้ก่อนไหมบารายเนี่ยเอ้ยต้นมะเขือมาได้ยังไงมะเขือโบราณหรือเปล่านี่ที่สืบลูกหลานกันมาน่ะเพื่อนๆเอาเท่านี้ก่อนนะเนี่ยเป็นป่าอย่างนี้แล้วนะบารายน่ะแล้วก็มีดอกไม้แสนสวยครับไม่รู้ว่าดอกอะไรนะแต่คล้ายๆลาเวนเดอร์นะแต่ไม่มีกลิ่นแบบลาเวนเดอร์ครับซุ้มประตูทางเข้าปราสาทเมื่อกี้ที่ผมสันนิษฐานน่าจะเป็นโคบุระกำแพงแก้วนี่ไงลานมอไบครีมอ่ะปูไปถึงนี่นี่โคบุระทางเข้าของตัวปราสาทนี่โอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปแล้วเล่าไปแล้วกันนะตามข้อมูลที่ผมศึกษามาก่อนจะมาที่ปรางสะเพลงอันนี้นะปรางสะเพลงสันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งใน102แห่งของอโรคยาศาลาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับเขายังใช้ถนนโบราณอยู่ครับแต่ก่อนเป็นเกวียนครับตอนนี้เป็นรถยนต์ครับอโรคยาศาลานะครับก็คือโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับขออนุญาตเข้าชมนะครับสัตตนังทุกผู้ทุกนามนะครับและพระเจ้าชัยวรมันที่7นี่ไงมีรอยของมีคมครับแต่ไม่รู้อะไรนะแล้วก็เหล็กนี่ไงไปชมปรางสาเพลงดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆจะรู้ครับรู้อะไรเอ่ยรู้ตัวอ้นหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆแต่โอ้โหถ้าบูรณะก็ทันนะเพราะว่าเนินนะครับอย่างพื้นเนี่ยพื้นของตัวโคบุระปราสาทอ่ะก็พังทลายลงมาก็จริงถูกหรือคนก็จริงนะแต่มันก็ยังเหลืออยู่มากนะเนี่ยมีหลายๆสิ่งที่ยังไม่ถูกแบบเคลื่อนย้ายกระจุยกระจายหาน่ะไปเราจะเข้าไปข้างในเลยตัวปราสาทประธานเพื่อนๆสังเกตดูนะจะหินนะครับแล้วก็ลักษณะการสร้างนะจะไม่เหมือนปราสาทเปรียกูเมื่อกี้เรานำคนละยุคเลยนะห่างกันหลายร้อยปีเลยนะพระเจ้าชัยวรมันที่เกศอ่ะ800กว่าปีใช่ไหมประมาณเกือบ900ปีอันนั้นอ่ะ 1,100 ปีถ้าห่างกัน200กว่าเกือบ300ปีพี่น้องลองคิดดูนะเทคโนโลยีมันต่างกันขนาดไหนอิฐปราสาทครับ
พี่น้องสังเกตดูนะเนี่ยพอมายุคหลังที่มีเทคโนโลยีสูงกว่านะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7รูต่างๆนะครับเนี่ยจะเล็กลงเล็กลงแสดงว่าเทคโนโลยีในการยกหินขึ้นตั้งอ่ะดีกว่ายุคเก่าแล้วที่ต้องเจาะเยอะแยะทีๆแล้วก็รูใหญ่ขออนุญาตเข้าชมครับแล้วก็มีประตูกระจุ่มกระจิ๋มเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นเนินดินนะแล้วเราก็ต้องมุดเข้าไปเข้ามาสู่ห้องเก็บสมบัติแต่ห้องสมบัตินี้ไม่แน่ใจว่ามีคนขุดเอาไปหรือเปล่าแต่มาจนวันนี้แล้วไม่ต้องสันนิษฐานครับหายไปหมดแล้วแหละมันเหลือหรอกเฮ้ยแต่ผมชอบนะตรงนี้นะผมมีความรู้สึกเหมือนกับซากของพวกมหาวิหารบนเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวปีนตรงนี้สิอันนี้มีคนเอามาเรียงใหม่หรือเปล่านะมันดูไม่สอดคล้องกันเลยนะเหมือนมีการเอามาเรียงใหม่นะครับในยุคหลังนะแล้วอันนี้นะเนี่ยเป็นฐานวางรูปเคารพอ่ะเนี่ยครับแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะโดนระเบิดนะเพราะลักษณะการแตกนะครับอ๋อถนนบริหารนี้ไปออกตรงนี้ทางทิศตะวันตกครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เป็นหินทมอใบครีมอ่ะอยู่เต็มไปหมดเลยแสดงว่ากำแพงแก้วใช่แหละกำแพงแก้วปราสาทมองเห็นภาพเลยนะเพื่อนๆถนนโบราณเรียบไปตามกำแพงแก้วของปราสาทนะครับแต่ละชุมชนน่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นทางสายแพรใหม่ของโรงพยาบาลตรงนี้แหละนี่ไงแนวกำแพงแก้วยาวเนี่ยครับยาวไปถึงนู่นเลยนะเอ้ยนี่ไงตรงซุ้มประตูทางเข้าที่อยู่โคปุระนะครับแสดงว่ามีทางเข้าด้านหลังด้วยโรงพยาบาลนี้น่าจะนะถ้าผมคาดไม่ผิดนะถ้าไม่ใช่ว่าชิ้นส่วนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปรางอันนั้นนะผมคิดว่าน่าจะมีโคปุระทางเข้านะอันนี้มีโครงเหล็กค้ำยันไว้ไม่ให้ปราสาทพังเออใช่แหละอาจจะไม่ใช่โคปุระทางเข้าด้านหลังก็ได้นะอาจจะเป็นการพังหินสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะจากข้างบนยอดนี้ก็ได้แค่คาดเดานะตรงนี้มีคนมาปลูกผักด้วยครับนั้นนะเคยเป็นกอไผ่ดูในป่านี่หน่อยมีอะไรมีคนเคยมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เหรอแต่การบุกรุกของประเทศไทยเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนๆ เพราะถ้าไม่บุกรุกนั่นแหละไม่ปกติ พอรู้ว่าเป็นบ้านคนบุกรุกผมก็ไม่อยากเดินไปดูแล้วไม่รู้จะดูทำอะไรเพื่อนๆสับเพลงนี้เขาตั้งชื่อตามบารายนะที่เขาเรียกสับเพลงนะก็เลยเป็นปรางสับเพลงอย่างทมอใบกรีมอย่างนี้นะที่มีกรวดผสมอยู่นะดูไปเหมือนกับการหล่อขึ้นมานะจากกรวดก้อนเล็กๆครับเพื่อนๆขนาดหินทมอใบกรีมนะหินศิลาแรงนะอย่างการเข้าการของศิลาแรงนะก็ยังแบบแนบกันเลยจะเหมือนหินทรายเลยเพื่อนๆดูดิมันไม่มีร่องเลยนะต่อเลยอันนี้โค้งอันนี้โค้งเว้าเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็โค้งเว้าตามคือเป็นคล้องจองกันอ่ะเป็นระบบเครือญาติกันหมดเลยเนี่ยอินเตอร์ล็อกกิ้งเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าพวกของประดับปราสาทนะพวกตุ๊กตาพญานาคหรือสิงโตก็ไม่เห็นแล้วนะก็เหลือเท่าที่พี่น้องเห็นนี่แหละหินทรายเนี่ยปราสาทแถวโคราชน่าจะเป็นหินทรายสีแดงที่ผมเห็นนะแล้วก็เนื้อจะเปราะตรงนี้นะผมคิดว่าถ้าบูรณะกันจริงๆเลยต้องเจออะไรเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าดูจากลักษณะพื้นเดิมยังไม่ถูกรื้อเลยหลายๆส่วนนะพวกแผ่นทองคำนะครับที่เป็นหินเลิกที่ซ่อนอยู่ตามมุมของพวกโคบุระพวกอาคารนะผมคิดว่านะจะต้องยังอยู่แน่นอนต้องเหลือแน่นอนบางส่วนไม่หมดหรอกอย่างพวกนี้ที่เขารื้อหายไปเขาก็ได้บ้างแหละเนี่ยผมดูแล้วนะเอาอุปกรณ์หาวัตถุระเบิดมานะแต่ว่าอย่างตรงนี้นะเนี่ยอย่างมุมตรงนี้นะเนี่ยเหลือแน่นอนเนี่ยเพราะมันยังเป็นพื้นเก่าอยู่เลยยังไม่ได้ถูกพลิกดีไม่ดีผมคิดว่าคนที่มาสร้างบ้านตรงนี้แบบเป็นคนมาหายุคทีหลังนะไม่ได้หมายถึงว่าเขาทำตั้งแต่แรกนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปรางสะเพลงนะครับหรืออโรคยาศาลาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับประมาณ800กว่าปีหรือประมาณ900ปีมาแล้วนะครับที่ท่านสั่งให้สร้างนะครับจากเมืองพระนครธมไปที่เมืองพิมายนะครับอันนี้คือ1ใน102แห่งนะตามเส้นทางโบราณแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากเลยตรงที่ว่าถนนโบราณด้านทิศใต้น่ะอยู่นะแล้วคนก็ยังใช้อยู่ขับรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์ผมดูแล้วเฮ้ยมันได้บรรยากาศเก่าๆนะเพราะว่ากำแพงแก้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถนนโบราณก็
ผ่านมาอย่างนี้แล้วที่ผมแปลกใจอันนี้พิเศษก็คือว่าผมเจอบางอย่างนะที่ผมคาดว่าอาจจะเป็นโคบุระคือทางเข้าโรงพยาบาลอันนี้นะอาจจะไม่ได้มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเหมือนที่ปราสาทอื่นๆเลยก็ได้นะอาจจะมีซุ้มทางเข้าด้านหลังด้วยก็ได้นะแล้วก็อันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นการวางแก้เขินนะเนี่ยหินพวกนี้ที่วางล้อมน่าจะถูกรื้อค้นหาจนกระจุยกระจายแล้วแหละจนปราสาทมันกระจุยกระจายนะแล้วก็ทำเป็นว่าเป็นรูปเป็นร่างของกำแพงแก้วอันนี้ขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะไม่เข้ากันเลยเพราะอันนี้ก็นี่ก็คือชิ้นส่วนของตัวปรางนะไม่ใช่ชิ้นส่วนของกำแพงนั่นเนี่ยอย่างบัวหงายอันนี้นะฐานบัวเนี่ยอโรคยาสาราในวันนั้นนะที่พระเจ้าชัยวรมันที่7สั่งให้สร้างครับก็คล้ายๆกับยุคหนึ่งนะที่ท่านนายกขวัญใจคนจนนะครับสร้างให้สร้างโครงการ30บาทรักษาทุกโรคครับคล้ายๆแบบนั้นแหละที่คนจนคนรวยคนมีคนไม่มีคนยากคนไม่ยากก็สามารถมารักษาได้อย่างเท่าเทียมกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคอนเซปต์เดียวกันเลยแนวคิดเดียวกันเลยแต่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7นะอยู่ไม่นานจริงๆท่านอายุยาวนานนะครับคือเกือบ100ปี90กว่าปีใช่ไหมแต่ว่าพอหมดยุคท่านนะหมดยุคโครงการที่ดีๆแบบเนี้ยก็เป็นยุคที่ไม่ดีคล้ายๆยุคหนึ่งที่ท่านนายก30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละปรางสาเพลงอันนี้นะไม่ได้ห่างจากปรางพระโคเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะผมขับรถมาแป๊บเดียวแต่ผมก็แปลกใจนะที่ผมมาถูกนะผมเพียงเช็คทางเข้าจาก Google นะตามทุ่งนานะแล้วผมก็ขับมาเลยแล้วก็ถามคุณลุงตามทุ่งนาใช่ไหมท่านก็บอกมาทางนี้ก็ถึงเลยผมก็ดีใจนะว่ามาถึงแล้วก็ถึงแม้ว่าจะถูกรื้อค้นไปมากนะกระจัดกระจายแต่ก็ยังเหลือกว่าหลายๆที่นะถ้าท่านผู้ชมดูในช่องรายการผมนะแต่ละที่นะบางที่เหลือ4ก้อนก็มีนะเหลือ2ก้อนก็มีนะเหลือเป็นเพียงเนินดินก็มีอันนี้ก็ยังเหลือก็คือแบบผมก็ยังดีใจว่ามันยังเหลือนะเหลือพอสมควรเลยแล้วก็บรรยากาศที่ตั้งนะถ้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆนะผมว่าจะแจ๋วแหววมากเลยเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็มีหมู่บ้านเป็นแบบลักษณะคลัสเตอร์นะครับปึ๊บรอบๆเหมือนกับยุคโบราณนั่นแหละเพราะตรงนี้เป็นที่ลุ่มแม่น้ำลำพระเพลิงใช่ไหมแล้วก็ทำการเกษตรปลูกข้าวถนนโบราณผ่านไปเมืองพิมายอย่างยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับลักษณะของศิลปะนะเขาเรียกว่าบายนบางทีนะผมคิดว่าปรางอันนี้นะอาจจะมีรูปหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7อ่ะ4ทิศยิ้มแบบที่ปราสาทบายนที่แคมบูเดียก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าเป็นปูนปั้นเนี่ยที่ปั้นทับลงไปในหินทมอไบกรีนพวกนี้นะอันนี้เพียงการสันนิษฐานนะจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้อุปสรรคอันหนึ่งนะของการมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่มีอากาศร้อนมากถึงขนาดนี้นะก็คืออากาศร้อนนั่นแหละอันเนี้ยหลักเลยสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะก็คือต้องอยู่กับเรื่องแบบนี้ไปจนตายใช่ไหมอย่างกล้องที่ผมถ่ายนะทำคลิปอ่ะปราสาทเปียกูเมื่อกี้กับปรางสาเพลงนี้นะก็สั่งระบบอัตโนมัติสั่งให้กล้องปิดตัวเองไป2ครั้งอันนี้2ครั้งอันนั้นตั้งหลายครั้งเพราะอากาศร้อนเนี่ยมันร้อนมากบางทีผมคิดว่าตัวอุปกรณ์ถ่ายภาพนะเขาไม่ได้คิดมาเพื่อขายให้คนไทยอย่างเดียวว่าขายทั่วโลกอ่ะแต่ว่าที่นี่มันร้อนผิดปกติไงจนอุณหภูมิของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นเร็วมากจริงๆการมาเที่ยวชมสถานที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยป่าละม้อเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องมองเห็นเมืองที่มองไปทางไหนมีแต่ความหม่นมองคลองเศร้ามาอยู่อย่างนี้สักชั่วขนาดหนึ่งก็ยังดีนะเดี๋ยวก็ต้องออกไปสู่เผชิญหน้ากับความหม่นมองคลองเศร้าเหมือนเดิมแต่ว่าผ่านมาแป๊บเดียวก็ยังดีเนี่ยมาแบบเหมือนมาเขาเรียกมาอะไรนะมากินกาแฟนิดหนึ่งแล้วก็ออกไปเดี๋ยวต้องจบจริงๆแล้วเพราะว่าพูดไปจะไม่จบนะมันจะเหมือนปลาสายอ่ะมันจะเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนไปเรื่อยๆเพราะเรื่องแบบนี้นะเขาคุยกันมาเป็นพันปีแล้วยังไม่จบเลยเราจะมาสรุปอะไรกันแค่แป๊บเดียวขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ